ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ดีใจจะได้เจอลูกขอบคุณอดีตสามีที่ให้ความเมตตาหลังจากที่มรสุมหนี้สินบานปลายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตของครอบครัวถึงกับต้องแตกหักกันสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของนักแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามที่ก่อนหน้านี้ได้ออกรายการและร่ำให้ใจจะขาดยกมือไหว้เพื่อหวังพูดผ่านสื่อขอเจอลูกสักครั้งและพร้อมปรับปรุงตัวใหม่และแก้ไขเพื่อขอโอกาสกลับไปเป็นแม่ของลูกอีกครั้งนั้นล่าสุดวันที่16กันยายนได้โพสต์รูปข้อความแชทกับหนุ่มสอนรามว่าอยากเจอลูกและหนุ่มก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์คุยกับทนายโดยโพสต์ลง IG และมีข้อความเขียนบรรยายไว้ว่าขอบคุณมากๆนะคะที่เมตตาพี่หนุ่มน่ารักใจดีที่สุดวีจิจ๋าแม่ดีใจจนพูดไม่ถูกขอบคุณป๊าป๊ามากๆนะคะที่เมตตาให้เจอกัน 2-3 ชั่วโมงก็ยังดีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่จะรอแม่รู้ขอบเขตดีจะรักษาคำพูดให้ได้ค่ะกำลังใจของแม่พร้อมกับแท็กไปยังไอจีของหนุ่มสอนรามท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีที่คุณติ๊กจะได้เจอลูกแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ